สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงหลงพระนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย Free University Medical Center อัมสเตอร์ดัมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพื่อความร่วมมือทางด้านการศึกษาการวิจัยการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะวันที่19กันยายนพุทธศักราช2559เวลา 14:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับกรุงอัมสเตอร์ดัมไปยังมหาวิทยาลัย Free University Medical Center อัมสเตอร์ดัมโดยมีศาสตราจารย์คริสโพแมนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย Free University Medical Center อัมสเตอร์ดัมโดยคณาจารย์และบุคลากรทางการวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2423ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า Free University หรือมหาวิทยาลัยเสรีเพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริมการมีความคิดและการสื่อสารที่เปิดกว้างและเป็นเสรีตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการให้มีความเป็นอิสระเสรีปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาลงทะเบียนกว่า 23,000 คนเปิดสอนระดับปริญญาตรี50สาขาระดับปริญญาโทกว่า150สาขาและระดับปริญญาเอกอีกหลายสาขาวิชาทั้งยังมีโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอัมสเตอร์ดัมโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยทางการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยนอกจากจะอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการรักษาพยาบาลแล้วมหาวิทยาลัยยังฝึกฝนบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีผู้ป่วยนอกมารับบริการประมาณ 300,000 คนต่อปีซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาสามารถเลือกเข้าร่วมในโครงการวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ตามความสมัครใจโดยโครงการวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นนักศึกษาด้านมะเร็งและภูมิคุ้มกันวิทยาประสาทวิทยาหูคอจมูกและช่องปากทางสมองระบบที่สำคัญในร่างกายและสาธารณสุขมูลฐานการดูแลสุขภาพระยะยาวและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับการศึกษาข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะสุขภาพมนุษย์และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตนอกจากนี้เป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยและรักษาด้านมะเร็งชั้นนำระดับประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งช่องปากที่เป็นการรักษาแนวใหม่ที่รักษาโดยใช้ภูมิคุ้มกันการแก้ไขปัญหาและการป้องกันรวมถึงตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมมีผลทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยให้ความสนใจสารที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในไทยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติที่สามารถยับยั้งเซลล์ที่มีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่จะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยในอนาคตจะมีการศึกษาวิจัยพัฒนาต่อยอดร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัย Free University Medical Center อัมสเตอร์ดัมเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันซึ่งมหาวิทยาลัย Free University Medical Center อัมสเตอร์ดัมมีความชำนาญเรื่องมะเร็งหูคอจมูกปากและทำงานวิจัยโครงการมะเร็งช่องปากที่มีความสอดคล้องกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ให้บริการประชาชนชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 18-70 ปีจำนวน 3,000 รายที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งช่องปากซึ่งการตรวจพบโรคระยะแรกหรือโรคก่อนมะเร็งและรีบรักษาสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมาก
พร้อมกันนี้ทรงมีพระดำรัสถึงพระปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะส่งแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนชาวไทยและขยายศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นสถาบันทางการแพทย์แบบครบวงจร In Thailand cancer is the number one killer of our it used to be heart disease about 5 years ago heart disease and the second is accidental death and the third is cancer but 2 years now cancer is on the top so I thought at that time that we should set up a hospital especially for cancer so we did and our cancer center started in 2009. Next year, my dad would be 90. So we think that we should celebrate my dad's birthday by expanding the hospital to be a general hospital, but still have the focus on cancer. So now we are doing everything. We will be, when we finish all, we will be a 500-bed hospital.จากนั้นทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัย Free University Medical Center อัมสเตอร์ดัมเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกันได้แก่การแลกเปลี่ยนนักศึกษานักวิจัยการจัดการวิจัยการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรของสถาบันด้านการสาธารณสุขโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มาเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัย Free University Medical Center อัมสเตอร์ดัมและพยาบาลไทยที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเฝ้าพร้อมกับทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนวัดเขมาพิราตารามจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนวัดเขมาพิราตารามอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสำหรับศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีหลักการทำงานคือ Love and Smile จัดกิจกรรมเช่นให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมสร้างสุขส่วนใหญ่เป็นการร้องเล่นเต้นประดิษฐ์ทำให้สมาชิกมีพื้นที่แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีเป้าหมายในชีวิตจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดซึ่งได้นำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเงินมีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการในการนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นในจังหวัดนนทบุรีรวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันพร้อมกับทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติปี2559ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกอัศวินเสวเสรณีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2559ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนด้วยการเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็น
ผู้รับรวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้กว้างขวางและต่อเนื่องภายในงานมีการแสดงของเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2559มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือที่โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 5,500 ถุงโดยเป็นถุงยางชีพสำหรับพระสงฆ์500ถุงและถุงยางชีพสำหรับประชาชนทั่วไป 5,000 ถุงเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยและลำปางรวมทั้งเก็บสำรองไว้ส่วนหนึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกองงานในพระองค์ข้าราชบริพารวังเทเวศอาสากาชาติสภากาชาติไทยกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กองกำกับการอารักขา2และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากโรงเรียนต่างร่วมกันบรรจุถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มยารักษาโรคและสิ่งของอื่นๆโดยในวันพรุ่งนี้จะลำเลียงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันที่ผ่านมาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะสโมสรลูกเสือนาวีจตุรภาครุ่นที่26สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยศูนย์อปพร.และอบต.เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทานคณะในอำเภอหล่มสักและคณะกิ่งกาชาติอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์คณะสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรีจำกัดชมรมผู้สูงอายุหมู่4อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสมาชิกเหล่ากาชาติเขตอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีคณะเทศบาลตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะข้าราชการมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีคณะข้าราชการศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดนครปฐมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูลคณะอบต.หินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาคณะครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้คุณศิริยาเขื่อนศิริกุลดิฉันปัจจรีสวนสินพงษ์พร้อมทีมข่าวขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ